สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาย้อนรอยย้อนอดีตคดีดังเรื่องราวอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญณที่แห่งนี้ตามมาค่ะสภาพปัจจุบันตรงหน้าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนับเป็นอีกเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อเอกจักริตพนิษฐาติกรรมอดีตนักแม่นปืนทีมชาติไทยถูกคนร้ายประกบยิงกลางหน้าอกเสียชีวิตณบริเวณนี้19ตุลาคม2556เอกจักริตพนิษฐาติกรรมอดีตนักกีฬาแม่นปืนทีมชาติไทยถูกคนร้ายลอบยิงหน้าวัดบางเพงใต้ถนนรามคำแหงกรุงเทพขณะเดินทางไปหาหมอนิ่มหรือแพทย์หญิงนิธิวดีที่บ้านพักอยู่ห่างกันเพียง4ซอยเพื่อปรับความเข้าใจและประสานรอยร้าวในครอบครัวที่เกิดขึ้นล่าสุดและหลังเกิดเหตุเพียงไม่ถึง5นาทีหมอนิ่มก็ได้ทำการช่วยเหลือยื้อชีวิตก่อนส่งโรงพยาบาลแต่กระสุนเจาะเข้าที่กลางอกรวม3นัดเสียชีวิตในที่สุดเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ตำรวจตั้งปมสังหารไว้หลายเรื่องเพราะก่อนเกิดเหตุเอกจักริตมีปัญหากับคนในสมาคมยิงปืนวงการพระเครื่องแต่สุดท้ายเป็นปมปัญหาขัดแย้งในครอบครัวตำรวจแกะรอยกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางสืบสวนหาตัวมือปืนที่ก่อเหตุในคดีนี้พบคนร้ายมีพฤติการในการเฝ้าสังเกตการติดตามความเคลื่อนไหวเอ็กนานถึง1เดือนก่อนการลงมือสังหารและสบโอกาสปลอดคนในขณะที่เอ็กขับรถสปอร์ตหรูคู่ใจออกจากบ้านพักย่านรามคำแหงคนร้ายจึงใช้รถจักรยานยนต์ขี่ประกบใช้อาวุธปืนยิงถึง3นัดก่อนหลบหนีไปโดยในที่เกิดเหตุพบหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นคือกระสุนปืน9มม.ที่ถูกดัดแปลงใช้กับปืนโทคาเลฟที่มีเพียงไม่กี่คนที่ใช้ในการดัดแปลงเช่นนี้และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการคลี่คลายคดีในการแกะรอยถึงตัวมือปืนที่ลั่นไกสังหารและผู้อยู่เบื้องหลังสั่งสังหารเอ็กนั่นคือแม่หมอนิ่มและตัวหมอนิ่มโดยมีเจ๊แหม่มเป็นกุญแจสำคัญสัดทอดไปถึงทนายอีทที่เป็นผู้จัดหามือปืนมันก็น่าสลดใจอะค่ะไม่น่าจะใช่อ่ะมันก็น่าเสียดายอ่ะค่ะเสียใจที่พูดข่าวว่านักกีฬาระดับชาติอ่ะถูกยิงแต่ก็มันนานแล้วก็จำผิดจำถูกนะก็ได้ติดตามข่าวอยู่พักหนึ่งอ่ะครับก็เสียใจครับคงจะเป็นแบบมีเบื้องล่างเบื้องหลังนะฮะก็ติดตามฝีมือเข้ามาคือเขาเป็นนักกีฬายิงปืนเราก็รู้สึกแบบเสียดายคนที่มีฝีมือครับมันก็หายากคนที่มีฝีมือทุกวันนี้คนระดับมีฝีมือมันก็กว่าจะได้มาถึงขนาดนี้มันก็สูญเสียก็เสียใจครับเพราะว่าเราก็ดูฝีมือเขามาตั้งนานแล้วไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกับคนที่มีฝีมือก็รู้สึกเสียดายครับก็รู้สึกตกใจนิดนึงนะคะว่าการฆ่ากันตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนาะแล้วก็มันเป็นปัญหาระหว่างผัวเมียเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมากในประเทศไทยซึ่งมันก็แก้ไขยากมากเราควรที่จะมองข้ามในด้านข้อลบของกันและกันคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยที่อยากให้นึกถึงลูกให้มากๆตั้งสติให้ดีๆแล้วถ้าคนไหนที่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ไม่ควรที่จะทำร้ายกันถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือว่ามันเดินทางไปด้วยกันไม่ได้เราก็ควรแยกทางกันโดยที่แบบที่ดีอะค่ะ19ธันวาคม2559ศาลมีนบุรีตัดสินโทษสูงสุดนั่นก็คือประหารชีวิตสถานเดียว
กับหมอนิ่มและทนายอีทฐานเป็นผู้ใช้ให้ฆ่าโดยไตร่ตรองพร้อมกับให้ชดใช้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นเงินถึง 2.5 ล้านแสนบาทส่วนมือปืนให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนแม่หมอนิ่มยกฟ้อง7สิงหาคม2561ศาลอุทธรพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องหมอนิ่มเนื่องจากหลักฐานฟังไม่ได้ว่าเป็นผู้จ้างวานและให้เหตุผลว่าหมอนิ่มยังมีความรักต่อกันกับเอ็กพิพากษาประหารแม่หมอนิ่มก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตอนุญาตให้ประกันตัวสู้ฎีกาเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ปิดฉากเอกจักริตพนิษฐาติกรรมนักแม่นปืนฝีมือระดับพระการที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอดีตคือเมื่อวานส่วนวันนี้กำลังกลายเป็นอดีตของอีกวันของวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ